อีฟลุ้นคืนดีดีเจภูมิหลังแยกทางนุจจิตภักดีเหตุต่างทางสังคมวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเสียงสั่นน้ำตาคลอขอแต่งงานตรงนี้เลยไหมอีฟปงลางทั้งแซวทั้งลุ้นคืนดีดีเจภูมิหลังแยกทางนุจจิตภักดีเหตุต่างทางสังคมวันนี้เปลี่ยนไปแล้วใกล้กลับมาเจอกันดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าเผยคลิปบุกร้านพี่อีฟสแตกแดกกับชี้แจงความสัมพันธ์โดยดีเจภูมิพร้อมนุชจิตภักดีอดีตพริตตี้สาวสวยยกทีมไปกินซอยจุที่ร้านอีทปงลางเปิบกันอร่อยมาเต็มทุกเมนูเด็ดแซ่บพื้นบ้านของทางร้านโดยอีทมีการไลฟ์บรรยากาศกินดื่มแบบอบอุ่นพร้อมทั้งถามว่ามีคนเรียกซ้อนนุชด้วยคืออะไรดีเจภูมิเล่าถึงคนจิ้นให้กลับไปคืนดีนุชเราเคยเป็นแฟนกันแล้วเราออกคลิปขอแยกทางไปทำงานตามฝันของเราก่อนด้านอีทถามเชิงแซวว่ามันเป็นทางของผู้ชายหรือเปล่าที่ต้องการจะชิ่งดีเจภูมิยืนยันว่าไม่ใช่ผมขอพูดแบบเปิดใจผมกับนุชเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามหรือทะเลาะอะไรกันปัญหาหลักของเราก่อนหน้านี้เรามาจากสังคมที่แตกต่างกันมากจนเราไม่รู้จะคุยอะไรกันผมจะถามเขาสมอนุชกับแฟนเก่าอยู่ด้วยกันแล้วคุยอะไรกันแต่ผมอาจเป็นแบบคนซีเรียสจ๋านักธุรกิจจ๋าสมมุตินั่งกินข้าวกับพ่อแม่ผมเขาก็จะคุยกันเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงการเมืองเป็นยังไง GDP ที่อเมริกาค่าทองตลาดหุ้นเขาจะคุยกันเรื่องพวกนี้ในวันแรกที่นุชอยู่นุชอึดอัดมากๆผมก็รู้สึกทำยังไงเขาไม่มีความสุขเลยแต่พ่อแม่ผมรักเขามากพ่อแม่เขาก็รักผมมากผมบอกตอนที่เราเลิกกันว่าวันหนึ่งเราจะโตทางของเราอาจจะห่างกันไปแต่วันหนึ่งเราอาจจะขึ้นมาเจอกันข้างบนก็ได้แล้วผมว่ามันใกล้จะถึงวันนั้นแล้วอีทถามว่าคอมเมนต์เยอะมากในเพจดีเจภูมิกับนุชให้กลับมารักกันอีกมีทางเป็นไปได้ไหมถามแทนให้แล้วนะดีเจภูมิตอบว่าผมต้องบอกว่าความคิดผมเปลี่ยนไปทุกวันแต่จากวันนั้นที่เราเลิกกันถึงวันนี้ผมกับนุชผมคิดว่าโอกาสกลับมาคืนดีมันสูงมากดีเจภูมิกล่าวอีกว่าวันนั้นทุกอย่างเหมือนไปได้ดีแต่เราทะเลาะกันเยอะเราไม่ค่อยเข้าใจกันเยอะเชื่อไหมตอนนั้นคุยกับนุชทุกวันเรื่องเดียวเลยคือทำไรยังไงทำร้านอาหารขายของออนไลน์ผลผลิตยังไงผมไม่เข้าใจว่าเขาอยากให้ผมคุยเรื่องอะไรสมัยนั้นเขาบอกจะคุยเล่นๆกับแฟนตลกกวนตีนคุยตลกกวนตีนอะไรผมไม่เข้าใจรู้สึกว่าเราส่งกันได้ในเรื่องการโตแล้วเขาโตเร็วมากจากไร่พอเพียงเขาทำสู่การตลาดเริ่มทำธุรกิจเป็นแล้วขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์อีทถามอีกว่าพอแยกกันเราห่างกันไม่มีคำว่าแฟนมาล็อกไว้ทำให้เราเห็นตัวเองกันมากขึ้นที่ดีเจภูมิบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้กลับมาโดยนุชกล่าวว่าเหมือนเขาให้นุชไปสร้างความมั่นใจตัวเองเหมือนนุชไม่มีความสุขแน่ๆเหมือนคุยกันไม่ค่อยจะได้พอกลับไปทำไรได้เข้าใจการทำงานมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าพร้อมที่จะคุยเรื่องที่เธอจะคุยแล้วดีเจภูมิยังบอกด้วยว่าตอนนี้ไม่ว่าผมจะคุยเรื่องอะไรก็ตามหรือไม่พอใจอะไรเขาก็ไม่เป็นไรฉันแข็งแกร่งแล้วฉันไม่ต้องเชื่อฟังทุกคนทุกอย่างแล้วดีใจที่เขามาแบบนี้ขณะที่อีทอ่านคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าถ้าผู้ชายคนนี้มาขอคบเป็นแฟนอีกนุชจะว่ายังไงนุชหัวเราะบอกว่าตอบไม่เป็นเหมือนพี่ภูมิอีทแซวอีกว่าไม่แน่นะขอแต่งงานตรงนี้เลยไหมละดีเจภูมิกล่าวว่าตอบแบบดาราไปหน่อยแต่นุชไม่เคยมองนุชเป็นดาราเลยแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันแน่นอนแต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกคือเราใกล้กันมากขึ้นผมอยากไปซื้อที่ข้างบ้านนุชมีคนขาย11ไร่ทำเอาอีทแซวลั่นเอาแล้วก่อนนุชขึ้นเวทีร้องเพลงของตัวเองอีทประกาศว่าดีเจภูมิกับนุช
หลังลดสถานะไปได้เห็นตัวตนกันและกันมีสิทธิจะกลับมาเปลี่ยนสถานะพร้อมส่งเสียงดีใจดีเจภูมิขึ้นเวทีด้วยบอกว่าทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันมาเกือบจะ3ปีแม้เราจะลดสถานะกันตอนนี้เขาเป็นทั้งอินฟลูนักธุรกิจเป้าหมายเรากลับมาเป็นเป้าหมายเดียวกันหมดแล้วไม่รู้อนาคตเป็นยังไงแต่รู้สึกสบายใจขึ้นใกล้กว่าเดิมขึ้นเยอะมากลุกเสียงสั่นน้ำตาคลอบอกว่าไม่ใช่คนร้องเพลงดีอะไรมากแต่วันนี้ตื้นตันใจไปทุกอย่างมองหน้าแล้วขอบคุณพี่ภูมิที่ช่วยเราดีใจหลายๆอย่างขอบคุณพี่อิทด้วยก่อนดีเจภูมิเข้าไปสวมกอดด้านอิทเอฟซีตัวจริงเสียงจริงถามอีกว่าน่าจะกี่เดือนที่จะตกลงแปลงใจกันด้านดีเจภูมิถึงกับหัวเราะลั่นก้าวจิรายุห่างวีวิโอเลตไม่ใช่ปัญหาบทพิสูจน์ว่าคิดถึงกันมากแค่ไหนวันที่30กันยายนที่ชั้น5ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์นักแสดงหนุ่มก้าวจิรายุละอองมณีมาร่วมกิจกรรมการกุศลเข็มซ่อนปลายลิปเส้น To Your Heart Mini Charity Concert ซึ่งระหว่างงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความสัมพันธ์หลังหวานใจวีวิโอเลตวอเทียโพสต์ตัดพ้อทำงานหนักไม่มีเวลาพักเดือนหนึ่งเจอกันกี่ครั้งไม่ได้นับเลยครับเจอน้อยช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยว่างแต่ตั้งแต่ต้นปีไม่ว่างเลยครับแต่ช่วงนี้ผมก็เริ่มว่างแล้วแต่เขาก็ไม่ว่างตลอดเข้าใจใช่ไหมก็เข้าใจเพราะว่าเราทำงานรู้สึกว่ามันก็มีหลายโอกาสที่ดีครับที่เราก็ไม่อยากปฏิเสธเขาเองก็เหมือนกันพอมันเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรพิมพ์โซเชียลบอกคิดถึงกันมีแต่ว่าผมไม่บอกยิ้มผมไม่ใช่คนที่จะมาพูดเรื่องความรู้สึกอะไรกันในสาธารณะเวลาคิดถึงละเขารู้แล้วล่ะพูดขนาดนี้คือมันก็คิดถึงแต่เราก็ต้องพยายามผมว่าหลายๆคนก็ถามทำไงไม่ได้เจอแฟนเลยผมก็จะบอกเลยคำเดียวว่ายิ่งไม่เจอยิ่งอยู่ห่างกันมันยิ่งพิสูจน์ความคิดถึงสิ่งที่ทำได้คือเราก็หาเวลายิ่งมันยากแล้วเราหาเวลาให้เขามันก็รักมากเท่านั้นแหละเราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเราต้องอย่าลืมที่จะรักตัวเองให้มากก่อนเราต้องจัดการในชีวิตของเราให้ดีที่สุดก่อนวิดีโอคอลคุยตลอดครับมันต้องอ่อนไม่มีครับจะมีแบบโอเคนะนอนละแล้วผมไม่กู๊ดไนท์นะมีเสียงสองจะไปนอนเสียงแข็งแล้วเขาก็บอกจะไปนอนแล้วเหมือนกันผมก็บอกไปเลยว่าเรื่องของเธอหัวเราะผมก็พูดไปเรื่อยครับผมเล่นตลกบ่อยจะได้ซึมซับมุกบ้างพูดไม่ค่อยจริงหรอกเขาบอกว่าเครียดมีปรึกษาหรือระบายอะไรให้ฟังใช่การทำเพลงมันก็เป็นงานศิลปะครับศิลปินก็จะกดดันครับแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเลยเราก็จะสบายเกินไปการรักษาบาลานซ์ในการทำงานศิลปะมันค่อนข้างยากมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยผมเข้าใจเพราะผมเคยผ่านมาเหมือนกันมันก็จะมีความเครียดอยู่ก็อยากฝากให้ทุกคนครับตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาเวลาไปคอนเสิร์ตก็ไปดูกันอุดหนุนกันเยอะๆฟังเพลงเขาเยอะๆยอดวิวมาคนมันดีใจหวังว่าพอผมออกเพลงบ้างก็จะพูดอะไรแบบนี้บ้างเท่านั้นแหละผลประโยชน์ล้วนๆครับสรุปเราให้กำลังใจเขายังไงยิ้มก็ให้กำลังใจว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกความเศร้าความทุกข์เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปความสุขมันก็จะอยู่แค่ชั่วขณะสิ่งสำคัญคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันไม่มีเบบีดาร์ลิ่งไม่มีผมเรียกเขาท่านไม่ใช่ใช่ล้อเล่นไม่มีสถานะเลยเห็นเขาเพิ่งหายจากเส้นเสียงอักเสบเป็นห่วงกันบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับอย่างว่าทำงานเยอะก็ต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆนะครับเขาเป็นคนที่ใช้เสียงแบบอาจจะไม่ได้วากร้องเพลงปกติทุกวันแต่ก็นอนน้อยฉะนั้นเวลาไปคอนเสิร์ตก็ต้องช่วยกันร้องช่วยส่งของบำรุง
ผมส่งอัลบั้มแบดบาบูนอัลบั้มประหลัดคิดจากที่เสียงเขาอักเสบตอนแรกหูอักเสบอะเมื่อคอเขาหายหูก็ไปอักเสบแทนสรุปไม่มีเวลาเจอกันมีแต่น้อยหน่อยเจอกันบ้างครับเติมหวานกันยังไงก็คุยกันครับจะได้ฟีเจอริ่งกับวีวิโอเลตยังไม่แน่ใจยังตอบไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีถ้าเขาทำกับเรามันก็เหมือนเราเพิ่งใบบุญเขาเราก็จะได้อานิสงส์ด้วยแยกโซนแยกท่อนกันไปเลยถ้าแยกแบบนั้นก็แยกกันออกเลยไม่เป็นไรมั้งครับจะได้ไม่ต้องตีกันแต่ก็ยังไม่ทราบเลยครับอย่างแบดบาบูนก็ทำงานกันหนักตลอดก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ผมบอกเลยว่าเพลงร็อกมันกำลังจะกลับมาถึงจุดนั้นถ้าสมมุติผมดังขึ้นมาแล้วมีสาวมาบอกว่าเธออยากร้องเพลงร็อกบ้างถึงตอนนั้นไม่ได้แล้วนะไม่ว่างแล้วนะเตือนไว้ก่อนเลย